ตัวดิฉันนะคะได้มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะประเด็นสำคัญเนี่ยนะคะของการเสวนาในครั้งนี้ก็คือระเบียงเศรษฐกิจล้านนาตะวันออกจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะดิฉันก็คิดว่าน่าจะเริ่มเลยดีกว่านะคะจากดร.ทวนนะคะอุปจักรนะคะซึ่งท่านเป็นปราชญ์นะคะและนักธุรกิจคนสำคัญนอกจากนั้นเองท่านก็ทำงานภาคประชาสังคมในอำเภอบ่อเกลือในจังหวัดน่านนะคะประเด็นที่เราอยากจะชวนดร.ทวนนะคะได้แลกเปลี่ยนกับทุกท่านก็คือว่าถ้าพูดถึงบ่อเกลือเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะเรื่องเกลือเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะชวนคุณทวนนะคะพาเราย้อนอดีตไปนิดนึงว่าเกลือมีความสำคัญอย่างไรบ้างกับจังหวัดน่านนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆขยับต่อไปหาทางคุณต่อนะคะหรือคุณพันพัฒน์นะคะและคุณหมอชาตรีต่อไปค่ะเชิญคุณทวนค่ะเรียนท่านประธานแล้วสวัสดีแขกแก้วของเมืองน่านในค่ำคืนนี้นะครับกระผมนายทวนอุปจักรครับมหัศจรรย์เหลือเกินนะครับที่นครน่านของเรามีหุบเขาอยู่หุบเขาหนึ่งซึ่งอุดมไปแร่เกลือถ้าจะย้อนกลับไปสมัยก่อนอำเภอบ่อเกลือเขาเรียกว่าเมืองบ่อนะครับก็คือเมืองที่อุดมไปด้วยบ่อเกลือถึง8บ่อ8บ่อมีระบบบริบทยังไงแต่ละบ่อจะมีประวัติศาสตร์หรือผู้ครองบ่อสมัยก่อนการที่จะได้เกลือมา1บ่อจะต้องมีอำนาจมีกำลังแล้วก็ต้องมีเทคนิคกลยุทธ์ฉะนั้นเกลือ8บ่อที่ถูกใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณยังคงมีความเข้มข้นเข้มขลังอยู่เหมือนเดิมการได้รู้จักเกลือที่นครน่านนำอะไรมาให้ชื่อเมืองน่านเราจะเห็นว่าจากอาณาจักรสุโขทัยเราได้มีสถาปัตย์ซึ่งมากับสุโขทัยก็คืออาคารต่างๆที่เป็นทรงระฆังคว่ำแล้วเราได้ใช้เกลือในการติดต่อเชื่อมโยงเป็นสินค้าที่แลกเปลี่ยนเหมือนกับแหล่งที่สัตว์เจอโป่งฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดจะเข้ามาเพื่อหาแร่ชนิดนี้มนุษย์ก็เหมือนกันผู้คนทั่วสารทิศเดินทางมาที่นครน่านเพื่อมาหาแร่ตัวนี้การได้รู้จักเกลือที่นครน่านที่วรนครที่เมืองบ่อก็นำมาซึ่งการค้าขายจนเป็นที่เรื่องชื่อลือไกลจนไปถึงทั่วแคว้นล้านนาของสยามแต่ก็นำมาซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือที่ไหนมีเกลือเหมือนประวัติศาสตร์โลกทั่วไปย่อมมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการแย่งชิงเกลือในยุคนั้นก็ต้องยอมรับแล้วว่าอิทธิพลของเกลือส่งถ่ายส่งทอดยังไงสุโขทัยอยุธยาถึงล้านนาเขาบอกว่าข้าวทางเหนือเกลือทางใต้ก็คือทั้งเชียงใหม่ล้านนามีแหล่งผลิตข้าวแต่ทางใต้ก็คือนครน่านมีเกลือฉะนั้นข้าวกับเกลือภาษาที่นี่เขาเรียกว่ากินข้าวบายเกลือล้ำเหลือจินปิงก็แปลว่าแร่ชนิดเนี้ยมันเป็นแร่ที่เป็นความจำเป็นที่สุดก็นำมาซึ่งความเจริญเติบโตแล้วยุคหนึ่งที่การค้นพบเกลือทางทะเลการใช้เกลือทางทะเลของอยุธยาก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนถ่ายหรือว่ายุคเปลี่ยนถ่ายความสำคัญของเกลือที่เมืองบ่อก็จะสำคัญน้อยลงเนื่องด้วยเกลือที่บ่อเกลือไม่มีสารไอโอดีนฉะนั้นสมัยตะก่อนเราจะเห็นภาพวาดฝาผนังต่างๆจะมีคนเป็นโรคคอพอกจนกระทรวงอาหารและยาต้องออกกำหนดว่าถ้าเกลือที่ไหนไม่มีไอโอดีนเราจะไม่ให้จำหน่ายพอถึงยุคหนึ่งที่เกลือเริ่มที่นี่เริ่มเขาเรียกว่าซบเซาลงสักหน่อยหนึ่งเขาหันไปใช้เกลือทะเลก็ทำให้น่านฟักตัวเองอยู่เงียบๆในภูเขาแห่งนี้แต่ยุคนี้กลับเป็นยุคที่เกลือกลับมาอีกครั้งหนึ่งในบริบทใหม่ที่เขาจะต้องเล่นต่อก็คื
คือการกลับมาของเกลือครั้งนี้ได้สร้างมูลค่าได้สร้างเศรษฐกิจค่ะฉะนั้นเกลือที่เมืองบ่อก็เขาเปรียบเสมือนทองคำขาวซึ่งมหัศจรรย์ว่าเกลือที่นี่พอตกผลึกแล้วจะเป็นทรงดั่งอัญมณีเป็นผลึกคล้ายกับพีระมิดนะครับฉะนั้นเกลือที่นี่มีคุณสมบัติพิเศษคือบริสุทธิ์อยู่ 97.6% ซึ่งว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยแล้วตอนนี้เกลือที่บอกเกลือก็ได้บรรจุให้เป็น Salt of the Earth นะครับได้คัดเลือกหมายเลข17นะครับว่าเป็นเกลือที่มีความสำคัญแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษนักท่องเที่ยวหลายที่ต่างประเทศกำลังจะเดินทางมาสู่หมายเลข17ในสยามของเราเพื่อมาศึกษามาค้นหาแร่ได้แร่เกลือชั้นนี้นะครับฉะนั้นเรายังมีทรัพย์สมบัติที่ฝังอยู่ในเมืองน่านซึ่งเป็นแร่เกลืออีกไม่กี่วันนี้ท่านผู้ว่าก็จะเข้าไปเยี่ยมเยียนบอกเรือสีชมพูที่เรากำลังจะเปิดตัวครับเท่าที่ฟังทางดร.ทวนนะคะทุกท่านก็จะเห็นว่าเกลือเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากในอดีตนะคะเป็นมีความเชื่อมโยงกับอาณาจักรต่างๆนะคะในสมัยโบราณแล้วก็เกลือเนี่ยทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยเราได้มีเสวนาที่ลานหอคำนะคะก็ได้มีท่านผู้ร่วมเสวนาท่านนึงก็บอกว่าเกลือเนี่ยเป็นดั่งเขาเรียกว่าประตูเปิดทำให้ที่ต่างๆเนี่ยได้รู้ว่าเมืองน่านก็มีเกลือนะคะและเกลือก็มีความสำคัญอย่างมากฟังคุณทวนเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าเกลือเนี่ยมีเขาเรียกว่าช่วงที่ความรุ่งเรืองความรุ่งเรืองสูงสุดแล้วก็ลงมาแล้วก็ตอนนี้กำลังเติบโตใหม่ค่ะตรงนี้เนี่ยอยากจะฟังคุณทวนอีกนิดนึงค่ะว่าณตอนนี้เนี่ยเกลือของเมืองน่านเนี่ยค่ะณตอนนี้เนี่ยจะนำไปสู่เขาเรียกว่าการต่อของอนาคตอย่างไรบ้างคะจุดเปลี่ยนของอำเภอบ่อเกลือครั้งแรกเริ่มต้นโดนทีเลยที่การท่องเที่ยวของอำเภอบ่อเกลือที่เข้ามาก็คือผมใช้สะพานเชื่อมก็คือเรื่องของเกลือประวัติของเกลือแล้วเราหาวิธีที่จะปรับกลยุทธ์เมื่อเกลือมันไม่มีสารไอโอดีนทำยังไงจะให้คนต้องใช้งานต่อสรุปแล้วจบลงที่เกลือที่บ่อเกลือเหมาะที่จะทำเป็นตระกูลบิวตี้เพราะว่าไม่มีไอโอดีนอยู่ในเกลือเกลือตัวนี้จะตั้งแต่คนโบราณเขาจะใช้เกลือตัวนี้ในการหมักดองในการทำปลาร้าปลาส้มจะมีรสหวานรสระมุนในรสของเครื่องหมักแต่ถ้าเกลือที่มีสารไอโอดีนจะออกรสขมบางทีการถนอมอาหารจะช้าลงซึ่งพอเอามาทำเป็นเกลือสปาเกลือสครับหรือว่าตระกูลบิวตี้หรือเครื่องทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามเกลือตัวนี้เราไม่ต้องโปรเซสของไอโอดีนออกก็เป็นการตอบรับgeneration ใหม่ของเกลือตอนนี้จากการค้าขายเกลือปีละ 20,000 ต่อเตาสามารถที่จะผลิตเงินได้ปีนึงเกือบ 5-600,000 จากการแต่เกลือที่บอกเกลือมันเป็นเกลือที่มีจำนวนจำกัดเราไม่สามารถที่ใช้เชิงอุตสาหกรรมได้เพราะว่าแร่เกลือที่อยู่ในดินบางบ่อพลอยจะจืดพลอยจะหมดไปบ้างนโยบายต่อไปก็คือทำยังไงใช้เกลือยังไงให้มันเขียมที่สุดก็คือตันหนีที่สุดเพื่อจะให้เกลือมันคงอยู่กับเราไปให้นานที่สุดวิธีที่ใช้ได้ผลครับเมื่อไหร่ที่มีป่ามีน้ำจะมีเกลือครับการได้เกลือก็คือน้ำฝนที่ตกลงมาจะไปชะล้างเอาเกลือจากใต้ดินออกเมื่อไหร่ที่บ่อเกลือไม่มีน้ำแล้วไม่มีฝนแล้วเราก็จะไม่เจอเกลืออีกถึงเจอจะเจอน้อยที่สุดฉะนั้นการอยู่คู่กับป่าอนุรักษ์ป่าแล้วเราก็จะได้เกลืออย่างนี้แล้วเราใช้ให้น้อยที่สุดทางออกก็คือในการแปรรูปหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้เกลือเป็นเรื่องเล่าดำเนินเรื่องต้องยอมรับว่าวันนี้เกลือขายตัวเองไม่ไหวแล้วเกลือจะขายบริเวณเรียกระบบนิเวศของเกลือเองการมาสัมผัสบ่อเกลือครั้งแรกคือความตื่นเต้นว่าบ่อเกลือมือหนึ่งเดียวในโลกแต่การมาดูแล้วอ๋อบ่อเกลือมันเป็นน้ำเกลือเป็นน้ำแร่ที่ตักขึ้นมาแล้วต้มแล้วได้เกลือจริงๆแต่ครั้งที่สองเราสัมผัสแล้วเราจะเดินทางไปมันก็เหมือนที่เราไปเที่ยวหลายๆที่แต่การกลับมาครั้งที่สองครั้งที่สามกลับมาเพื่ออะไรสิ่งรอบตัวของเกลือระบบนิเวศของเกลือชุมชนของเกลือจารีตประเพณีของเกลือแล้วเกลือจะรักษาต้นแม่น้ำน่าน 42% สูตรเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องทำยังไง
ขอให้เกลือเป็นสารตั้งต้นที่คอยประคองให้บอกเกลือถึงจุดนี้เกลือไปได้ดีเกลือไปได้สวยแล้วเกลือก็ยังจะเค็มเหมือนวันแรกที่เราเจอจนถึงทุกวันนี้ครับขอบพระคุณมากค่ะดร.ทวนคะค่ะก็ดร.ทวนได้ฉายให้เห็นภาพนะคะว่าจากอดีตเกลือเนี่ยเป็นสินค้าระหว่างรัฐแต่ณปัจจุบันนี้นะคะก็เกลือสามารถที่จะเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการยกระดับของเกลือการเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและที่สำคัญค่ะที่อีกมิตินึงของเกลือเลยก็คือระบบนิเวศของเกลือที่จะช่วยให้เกลือยังคงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเกลือไม่ใช่แค่เรื่องเกลือเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของนิเวศรอบตัวด้วยนะคะอันนี้ต้องขอบพระคุณดร.ทวนเป็นรอบแรกนะคะทีนี้นำมาสู่ตรงนี้ค่ะเมื่อกี้ดร.ทวนได้แตะไปนิดนึงแล้วค่ะขออนุญาตเรียกท่านว่าคุณต่อนะคะว่าทางดร.ทวนได้แตะนิดนึงแล้วว่าการเพิ่มมูลค่าของเกลือแล้วก็เชื่อมโยงเกลือไปสู่การท่องเที่ยวและการสร้างเศรษฐกิจของชุมชนนะคะในส่วนของคุณต่อเองในฐานะรองประธานหอการค้านะคะและเป็นผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดน่านค่ะดิฉันก็อยากจะชวนท่านได้แลกเปลี่ยนนิดนึงว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยจังหวัดน่านมีการเปลี่ยนผ่านและมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบนิเวศเองวิถีชีวิตผู้คนเองช่องทางรายได้ทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยอยากให้คุณต่อได้แลกเปลี่ยนกับพวกเรานิดนึงค่ะว่าการปรับตัวของคนน่านนะคะณตอนนี้น่านเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแล้วนะคะน่านเป็นที่รู้จักน่านถูกโปรโมทเป็นเมืองรองน่านด้านได้เป็นที่รู้จักของในระดับประเทศด้วยและตอนนี้น่านเนี่ยก็อยู่ในจังหวัดที่เป็นจังหวัดชายแดนแน่นอนค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยกับการเชื่อมต่อกับภูมิภาคอาเซียนดังนั้นอยากให้คุณต่อได้แลกเปลี่ยนนิดนึงว่าการปรับตัวของน่านในมิติต่างๆเพื่อเข้าสู่การเชื่อมต่อของภูมิภาคอาเซียนนะคะคุณต่อได้มีมุมมองอย่างไรบ้างคะค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับเรียนท่านรัฐมนตรีและท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับต้องบอกว่าเมืองน่านเราดีที่ผ่านมาระยะ20ปีก่อนนี้เราคือเมืองปิดเมืองน่านเนี่ยการจะเอ่ยในตอนผมเรียนกรุงเทพเนี่ยบอกน่านเขาบอกน่านอยู่ติดเลยหรือน่านอยู่ติดตากไม่มีใครผมต้องอิงกับว่าน่านอยู่ติดแพร่คนถึงรู้จักน่านต่อมาหลังจากเราเปิดเมืองจริงจังเรื่องท่องเที่ยวจริงเนี่ยต้องขอบคุณพี่จิตนะครับที่นำกลุ่มสหภาพมาทำน่านเมื่อ10กว่าปีที่แล้วหลังจากครั้งนั้นน่านเริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศต้องบอกว่าอันที่สุดจริงที่กลุ่มสหภาพมาน่านปีถัดมาน่านแตกสเกลตอนนั้นในเมืองน่านเรามีโรงแรมที่พักไม่น่าเกินทั้งจังหวัดไม่น่าเกินสเกล300ห้องห้องพักไม่พอแต่พอน่านมาถึงปัจจุบันนี้เรามีห้องพักเฉลี่ยที่ 5,000 กว่าห้องการโตของน่านถือว่าโตเร็วมากในอดีตของน่านเองเรามีสกิลหลักก็คือทำไร่ข้าวโพดเราต้องยอมรับว่าองค์ความรู้ชาวบ้านที่มีทำได้แค่นั้นจริงเนื่องจากพื้นที่90%เราเป็นเขา 10% เป็นที่ราบข้าวเราไม่พอกินเราต้องซื้อข้าวจากจังหวัดรอบข้างปีประมาณสัก 1,200 ล้านหมูเห็ดเป็ดไก่เราต้องซื้อนำเข้าปีประมาณ700กว่าล้านนะครับนี่คือตัวเลขการเข้าจนถึงปัจจุบันนะครับต่อมาพอข้าวโพดต่อมาพอเราเปิดท่องเที่ยวปุ๊บคนน่านเรียนรู้การท่องเที่ยวเราก็เริ่มท่องเที่ยวคืออะไรปีแรกรายได้ไม่เยอะนะครับยังไม่ถึงไม่มากที่ควรพอหน้าเราแตกปุ๊บเนี่ยที่พักไม่พอคนต้องนอนเต็นท์นอนข้างถนนเริ่มมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับนักกินเริ่มมุมมองปัจจุบันกระแสที่ทางเศรษฐกิจของน่านเปลี่ยนละจากไร่ข้าวโพดที่บุรุกป่านะครับหมุนเวียนป่าหายไปตอนนี้พอระยะช่วงต่อมามีการปลูกยางพารานำยางพาราเข้ามากระแสปลูกยางพาราทั่วภาคเหนือมาหมดเลยน่านก็เอามั่งจากยางพาราปุ๊บต่อมาคืออะไรครับที่น่านเริ่มนำมาปลูกแรกคือกาแฟหรือพิทวันเรียกว่าไอ้พิทวันคือทองคำสีขาวเกลือกาแฟพวกผมมันคือทองคำสีดำน่านบอกว่าพันกับเม็ดกาแฟของน่านมีส่วนผสมคาเฟอีนในปริมาณที่คุณภาพเกรดได้ดีมีออเดอร์เข้ามาปัจจุบันเราปลูกกาแฟน่านประวันไม่พอส่งขายนะครับเราปลูกกาแฟจนแบบว่าการปลูกกาแฟดีตรงไหนที่ผมชอบคือรักษาป่าทุกคนงงว่ากาแฟรักษาป่ายังไงกาแฟจะขึ้นได้ดีเมื่ออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เราปลูกกาแฟเหมือนสวนส้มกาแฟตายหมดต้องต้นไม้ใหญ่เย็นและล่มถึงกาแฟถึงให้ผลที่ดีนั่นหมายความว่าชาวบ้านที่ปลูกกาแฟต้องรักษาป่าเอากาแฟไปอยู่ใต้ป่าถึงได้ผลที่ดีน่านก็โตขึ้นมาปัจจุบัน
เรามองตลาดอีกตัวหนึ่งที่น่าส่งเสริมมากสุดนะครับเดี๋ยวเพื่อนผมจะรู้ข่าวเราส่งเสริมปลูกไม้ไผ่เศรษฐกิจในอนาคตเรามองว่าไม้ไผ่จะเป็นตัวแปรเข้าไปแทนข้าวโพดทุกอย่างผลผลิตจากไม้ไผ่เข้ามาแปรรูปเป็นทุกๆด้านซึ่งนี่คือหน้าที่จะก้าวสู่ด้านนี้ต่อไปที่นะครับนี่คือด้านเกษตรที่พัฒนามาด้านท่องเที่ยวผมกล่าวแต่ต้นแล้วเรามีการโตขึ้นเป็นระดับทําไมเท่าถึงโตต้องบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมา10กว่าปีที่ผ่านมาคนน่านเองได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆในเรื่องท่องเที่ยวมากนะท่านคุณหมอท่านทราบดีผมอบรมกันจนแบบชาวบ้านอบรมทุกคนอบรมจนแบบเรียนรู้ท่องเที่ยวจนปูพื้นฐานกันแน่นพอน่านเปิดน่านปุ๊บน่านเลยไปเป็นระบบได้ดีนะครับพักหลังตอนแรกเรารับทุกตลาดเลยท่องเที่ยวนะครับพักหลังเริ่มคัดเกณฑ์ละน่านเราพัฒนาเองเป็นตลาดกลางและบนละโจทย์นึงที่ผมมาคุยกับผู้การท่องเที่ยวนะครับผมบอกว่าคนมา100คนระหว่างตลาดล่างกับตลาดบนสิ่งที่เราได้เท่ากันคือขยะทรัพยากรที่เขาใช้จากเราไปแต่เม็ดเงินที่เราได้ไม่เท่ากันคำถามคือคนน่านอยากได้อะไรเราก็มีการปรับปรุงมาตรฐานการบริการทุกอย่างท้ายสุดน่านถึงโตทุกเหมือนทุกวันนี้ในด้านเศรษฐกิจเหมือนกันเมื่อก่อนเราเป็นเมืองปิดเราค้ากันเองภายในคนขายข้าวโพดได้ก็มาซื้อของกันเองต่อมามีการเปิดด่านห้วยโขนกว่าจะไฟได้ก็10กว่าปีฮะพอประดานปุ๊บมูลค่าชายแดนเราพุ่งขึ้นเลยจากปีแรกที่เราเปิดปีแค่ไม่ถึงสัก10กว่าล้านปัจจุบันนี้นะครับ4ปีที่ผ่านมาตัวเลขต่อให้มีโควิดตัวเลขเราไม่ตกเลยนะครับเรามีการส่งออกเนี่ยปีละประมาณสัก 4,000 ล้านถามว่าเยอะก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ 4,000 ล้านสเกลไม่ตกเลยนะครับแต่เรามีนําเข้าปีละประมาณ 20,000 ล้านเหมือนขาดดุลใช่มั้ยฮะแต่เป็นการนำเข้าหนักคือพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสาที่เอาเข้ามาถือว่าเป็นภาษีนำเข้าเพราะนั้นปีประมาณ 20,000 กว่าล้านลาวส่งสินค้าอย่างเดียวเข้าน่านก็คือลูกชิดหรือลูกเต๋าครับตัวเดียวเท่านั้นปีประมาณแค่3ล้านกว่าบาทแต่ลาวบริโภคสินค้าเรามหาศาลอุปโภคบริโภคใช้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเศรษฐกิจน่านที่พอเปิดด่านแล้วเรามีการโตขึ้นมาเป็นสเต็ปนะครับแต่น่านเรามีจุดอ่อนอยู่ข้อเดียวครับเรามีที่ราบแค่ 10% ที่ราบปิดเซ็นมีโฉนดอยู่ที่ 8% 5-6% ไม่ถึงด้วยโฉนดมีแค่นี้จริงๆตัวเหตุนี้ส่งผลนะเดี๋ยวผมจะเล่าต่อสุดว่าทำไมส่งผลมากทำให้ที่ดินน่านมีราคาแพงทุกท่านมาบอกว่าทำไมที่ดินน่านแพงก็โฉนดมีแค่นี้ประชากรเรา 400,000 ความต้องการความมั่นคงคือโฉนดโฉนดเรามีน้อยฮะประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นที่นส3ที่สปกอยู่เยอะเศรษฐกิจของน่านเนี่ยการโตดีอันพอดดีไหมดีเราเชื่อมโยงหลวงพ่อบางเราห่างจากหลวงพ่อบางในเมืองนี่ฮะถ้าจากในเมืองน่านเนี่ยห่างจากหลวงพ่อบางแค่ประมาณสัก300กว่าโลจากตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ประมาณสัก200ประมาณ220ถึงหลวงพ่อบางเลยทุกวันก่อนหน้าที่มีโควิดผมกินข้าวเช้าเมืองน่านไปกินข้าวเที่ยงหลวงพ่อบางแล้วกลับมากินข้าวเย็นเมืองน่านผมเดินทางเป็นเรื่องปกติจริงๆไปเคลียร์งานแล้วกลับเสาร์ที่ไปนอนคืนแล้วกลับคือง่ายมากในการข้ามแดนนะครับซึ่งปริมาณนักเที่ยวคนผมประชุมกับหลวงพ่อบางเขาบอกเลยว่านักเที่ยวที่มาทางรถเนี่ยจากน่านเข้าหลวงพ่อบางมากที่สุดนะครับด้วยความที่หลวงพ่อบางแล้วระบองยอมรับว่าเขาเป็นเมืองมรดกโลกเขามีแม่เหล็กตรงนี้ทำให้นักเที่ยวผ่านน่านทำให้น่านได้ประโยชน์ตอนแรกผมหวังเขาทุกคนผ่านมันน่านได้อะไรผมหวังคืนแรกกับคืนสุดท้ายเขาไม่ต้องมานอนน่านก่อนหนึ่งคืนแล้วก็ไปกลับมาถึงน่านเย็นก็ต้องนานหนึ่งคืนไปเราต้องทำใจว่าเราได้แค่นั้นก่อนต่อมาเราพัฒนาตัวเองนอนหน้า2คืนหลวงพ่อบาง2คืนแล้วค่อยบินกลับเห็นไหมฮะแล้วก็เพิ่มช่องทางของเราไปในด้านเศรษฐกิจเหมือนกันมูลค่าการส่งออกเราโตขึ้นเนื่องจากว่าในลาวเองไม่มีโรงงานผลิตนะครับสินค้าส่วนใหญ่ต้องนำเข้าทุกอย่างนำเข้าจากจังหวัดชายแดนทั้งหมดน่านจะส่งขายในอุดมชัยรวมถึงหลวงพ่อบางเยอะซึ่งเราจะเห็นสินค้าว่าสินค้าออร่าออด่านน่านเนี่ยปริมาณไม่น้อยเป็นอุปโภคบริโภครวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงมาจากน่านนะครับที่ในลาวส่วนนี้ใช้นะฮะทีนี้นี่คือเรื่องอดีตที่ผ่านมาเรามาดูมาตรการหลังโควิดเมื่อเศรษฐกิจน่านจะเป็นยังไงละตัวผมมองว่าหลังจากเปิดประเทศแล้วเราจะส่งออกได้มากขึ้นเพราะมันเราทุกคนทราบว่ามีทางรถไฟขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ค่ะรถไฟนำมาซึ่งคนเรามองว่านักท่องเที่ยวชาวลาวจะเข้าหลู่หลวงพ่อบางเนี่ยจากอดีตประมาณปีละ700,000คน
พอมีรถไฟปีประมาณ 7-10 ล้านคนตัวเลขนี้ผมคุยกับท่านทูตนะครับท่านอุปทูตที่ทูตแผ่นนี้ที่คุณหมิงท่านบอกประมาณการให้ผมแล้วประมาณ 7-10 ล้านคนซึ่งก่อนโควิดเนี่ยลาวหลวงพระบางอย่างเดียวนะครับสั่งหมูจากไทยเดือนละ 5,000 ตัวตอนนั้นเที่ยวแค่ปีละ 700,000 นะแต่พอ7ล้านค่ะก็คือนั่นแค่หมูนะฮะผมไม่รวมอย่างอื่นนะที่ต้องนำเข้าจากไทยทั้งหมดตัวนี้ถือเป็นช่องทางโอกาสของน่านที่จะส่งสินค้าไปขายได้รวมถึงโอกาสช่องทางธุรกิจด้วยและอีกอย่างคือน่านเรามีปัญหาเรื่องที่ผ่านมามีเรื่องผลผลิตการเกษตรคือภาคเหนือเหมือนกันหมดฮะลิ้นจี่ออกพร้อมกันลำไยออกพร้อมกันใช่ไหมฮะอันนี้คือเกิดปัญหามากทีนี้เราก็เรามามองแล้วว่าทำไงเราขายได้ผมก็มองอุ้ยมีรถไฟมาเหรอรู้ช่องละผมไม่ต้องโดนกดราคาสิผมก็ขายส่งออกละทีเนี้ยนี่คือจังหวัดน่านเราจะเป็นประตูการเชื่อมโยงนะครับน่านเรามี MOU กับทางในลาวในจีนเยอะนะครับเรามี MOU กับทั้งทางลาวทางเวียดนามโดยเฉพาะเมืองเดียนเบียนทางจีน12ปันนาเรามี MOU หมดเลยของน่านนะครับเพราะการเดินทางสะดวกไหมผมออกจากเมืองน่าน 6:00 นเช้าเที่ยงอยู่หลวงพ่อบางออกน่าน 6:00 นเช้า 5:00 นเย็นประมาณ 5:30 นผมถึงเมืองเดียนเบียนออกจากน่าน 6:00 นเช้าประมาณบ่าย 4:30 นผมถึงด่านโมหานของละของจีนละของเราสะดวกค่ะนะครับการเดินทางเชื่อมโยงนี้ทำให้น่านเรามีโอกาสช่องทางกิจที่หลากหลายขึ้นอีกไม่นานนี้อีกปี2ปีหน้าเรามีการสร้างสะพานข้ามที่ปากนายที่ท่านประวิตรมาครับค่ะทำให้น่านเราสามารถเชื่อมโยงอีสานได้เร็วขึ้นค่ะเมื่อก่อนผมเดินทางไปอีสานเนี่ยผมต้องผ่านแพร่เข้าอุดิพิโลกอันนี้ผมตัดตรงเลยเข้าหน้าเข้าเลยทุกทะลุอีสานได้เลยซึ่งย่นเวลาไปเยอะนะครับน่านเป็นประตูเราทำตัวเองพัฒนาเองจะเป็นแลนด์ล็อกเราทำเป็นเกตเวย์ขึ้นมาเชื่อมโยงต่างๆถึงแม้เราไม่มีรถไฟผ่านแต่เราก็มีจุดเด่นของเราในเรื่องของช่องทางธรรมชาติการท่องเที่ยวนะฮะที่ตรงนี้มีมากขึ้นครับขอบคุณมากเลยค่ะเอาคุณต่อเนี่ยได้ฉายให้เราเห็นโอกาสนะคะโอกาสของจังหวัดน่านที่จะเชื่อมต่อไปสู่ประตูอาเซียนในทิศทางต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นกับเขาเรียกว่าสถานการณ์ด้วยเนาะเพราะณปัจจุบันนี้ก็ยังมีสถานการณ์โควิดอยู่นะคะแต่เชื่อว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยก็น่าจะมีการเชื่อมโยงได้กว้างมากขึ้นทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้แหละค่ะพอตรงนี้เนี่ยน่านเป็นเขาเรียกเปิดประตูเปิดบ้านแล้วเนี่ยก็จะต้องเกิดการเข้ามานะคะของอิทธิพลจากภายนอกเนาะแนวทางการพัฒนาอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอาจจะมามีผลกระทบต่อวิถีต่างๆของจังหวัดน่านโดยเฉพาะภูมิปัญญาวัฒนธรรมของคนน่านนะอยากขยับมาที่ทางคุณหมอค่ะคุณหมอชาตรีมองประเด็นอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนะคะค่ะที่ดร.พิมลพันธ์พูดว่าการเปลี่ยนแปลงมันกำลังจะเคาะประตูบ้านเรามันมาอยู่ในห้องนอนของเราเรียบร้อยแล้วล่ะครับศตวรรษที่21ถือว่าเป็นศตวรรษที่การเปลี่ยนแปลงมันรุกเราอย่างรวดเร็วจนกระทั่งโครงสร้างและสถาบันต่างๆในโลกนี้มิอาจจะทานรับได้เขาก็เลยใช้คำว่า disruption เหมือนกับการก่อพีระมิดแล้วมันพังทลายมาหรือเจดีย์พังทลายนักคิดคนสำคัญของศตวรรษนี้นะครับบุคคลที่เขียนหนังสือชื่อเซเพียนคนนี้ชื่อยูวาลโนอาฮาราริพูดคำนี้ท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยคงตกใจครับความรู้คืออำนาจมันใช้ไม่ได้อีกแล้วตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ความเป็นตัวตนของท่านเนี่ยนะครับแม้แต่ท่านคลิกมือถือไปตอบไลน์เนี่ยนะครับความเป็นตัวตนของท่านมันถูกก๊อปปี้นะครับถูกดักทางเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวผมจะพูดนะครับว่าฮาราริเขาเตือนเราเรื่องอะไรแต่มีคนบอกเลยครับสติปัญญาอย่างผมในแพทย์อายุราชการก็อายุตอนนี้60ปีเนี่ยนะครับหากใส่ไว้ในมีเดียก็อยู่ในแค่10เทราไบต์เท่านั้นนะครับ10ทีน่าตกใจมากเลยครับเพราะว่าฮาร์ดดิสก์2เทราไบต์นี่มันราคา 1,500 บาทนะครับก็แปลว่ามูลค่าประสบการณ์ของเราตลอดชีวิตเนี่ยมันอยู่ในมีเดียราคา 7,500 บาทแล้วที่เขาทำบิตคอยน์ไมนิ่งเขามีอุปกรณ์แบบนี้โตเท่าแสงทองรีสอร์ททั้งรีสอร์ทเนี่ยมันสามารถจะเก็บภูมิปัญญาของศาสตราจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยไว้ได้
ฮารารีเตือนเลยครับว่าเราอยู่ในยุคที่เขาเรียกว่า ability to hack human คือมนุษย์ไม่ได้มีเสรีภาพอีกต่อไปแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งการคิดการซื้อสินค้าหรือแม้แต่การที่จะเลือกการจะเลือกสินค้าการจะเลือกพรรคที่ไหนการจะเลือกเชียร์ใครการจะเลือกไอดอลคนไหน ability to hack human นั้นรุกรานเราไปถึงห้องนอนแล้วฮารารีเตือนเราว่าเราอยู่ยุคที่จริยธรรมหรือการรู้เท่าทันสำคัญที่สุดครับการรู้เท่าทันนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวกับล้านนาตะวันตกหรือตะวันออกตรงไหนนะครับอย่างที่ท่านได้สัมผัสนะครับประจักษ์แก่ตาตนเองว่าสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์นั้นมันไม่ได้อยู่แต่เฉพาะนะครับการคำนวณรัฐศาสตร์ก็เป็น political science นะครับสังคมศาสตร์ก็เป็น social scienceวิทยาศาสตร์สามารถจะไปสนับสนุนชุมชนได้ตั้งแต่กลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ถ้าเริ่มต้นวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ต้นน้ำมันคือยาขมครับมันคือการเรียนวิทยาศาสตร์ที่น้อยคนนักจะไปได้ตลอดทางแต่เขาเริ่มต้นแล้ววิทยาศาสตร์สามารถจะไปเสริมเขาตรงกลางทำให้เขารู้หวงแหนนิเวศใช่ไหมครับหรือสามารถจะปกป้องวัฒนธรรมของตนเองกับนักท่องเที่ยวจีนที่หนึ่งล้านคนรออยู่ที่ชายแดนเนี่ยวิทยาศาสตร์สามารถจะช่วยได้แล้วสิ่งที่ท่านเห็นนะครับจะเห็นว่าจริยธรรมคุณค่าของชุมชนที่ร้อยให้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนั้นมันถูกผ่านจากมนุษย์ไปสู่มนุษย์ผ่านความสัมพันธ์ลักษณะของการเรียนรู้หรือการเรียนแบบครับศูนย์เรียนรู้พุทธศิลป์น่านไม่ได้เป็นโรงงานผลิตพระไม้ไม่ได้เป็นโรงงานผลิตปูนปั้นหรือลายทองลายคำแต่เป็นการถ่ายทอดคุณค่าจากบุคคลรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งแล้วถ้ามันมีการถ่ายทอดคุณค่าแบบนี้นะครับสังคมมันก็ไม่ได้แตกกระจัดกระจายหรือ disrupted สังคมก็จะมีลักษณะของการที่จะมีเขาเรียกว่า collective opinion มีทัศนะร่วมของสังคมว่าเมืองน่านไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเมืองน่านควรจะไปแบบนี้การรับท่องเที่ยวมันจะเป็นแบบนั้นดีกว่าไหมแต่ถ้าเราปราศจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์ผ่านหัตถกรรมหรือช่างศิลป์ท้องถิ่นซึ่งเราได้เห็นนะครับว่ามันมีพลังสูงมากมันเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยสอนไม่ได้มหาวิทยาลัยใดก็ตามไม่สามารถจะทำให้แพชชั่นของมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วมันงอกงามได้ในเวลา4ปีจนถึง8ปีก็คือตั้งแต่ปตรีจนถึงปเอกในมหาวิทยาลัยแต่มหาวิทยาลัยสามารถจะทำให้สิ่งที่มันอยู่ในใจของมนุษย์ที่เรียกแพชชั่นนั้นมันสามารถเชื่อมกับบุคคลอื่นสามารถจะงอกงามและมันสามารถที่จะประดิษฐานอย่างรากได้นี่คือมหาวิทยาลัยจำเป็นครับผมขอบอกตรงนี้เลยว่าประสบการณ์ที่เมืองน่านนะครับวันนี้แค่2วันอาจจะตอบโจทย์ของอุดมศึกษาเลยในยุคที่นะครับMachine Learning และ AI เนี่ยนะครับมันคิดแทนเราหมดแล้วครับศาสตราจารย์คนไหนเนี่ยนะครับก็ไม่เก่งเท่าหรอกครับผ่าตัดสมองนี่ชัดเจนครับหุ่นยนต์ทำได้หมดครับแก่ๆยังผมนี่อาจจะผิดพลาดอาจจะช้ามีล้าหุ่นยนต์ทำได้24ชั่วโมงครับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมันสบายมากนะครับลองยกตัวอย่างได้ไหมครับยังง่ายๆเลยนะครับการเรียนรู้วิธีคิดบุคลิกท่าทางการพูดนะฮะทักษะการสอนนะครับแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าคอคอนเซ็ปต์ของบุคคลแต่ละคนนั้นเขาใช้ AI เรียนแบบได้ทันทีและในปัจจุบันนี้นะครับเมื่อมันเรียนเจเนเรชันที่1พอเจเนเรชันที่2มันฉลาดทันทีครับแต่ของเรานี่ต้องค่อยปลูกครับว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะเธอไม่ควรจะอยู่โดดเดี่ยวนะการร่ำรวยเกินไปโดยไม่เห็นคนข้างบ้านนั้นก็จะทำให้เกิดอาชญากรรมทำให้เกิดความบาดหมางในสังคมได้แต่สิ่งเหล่านี้นะครับในยุคที่เครื่องมือมาแทนมนุษย์ไปแล้วนะครับมันไม่ใช่จะมาแทนนะครับมันแทนท่านไปแล้วโทรศัพท์มือถือณปัจจุบันมีคนที่ค่อนข้างระแวงหลายคนถอดแบตครับก่อนนอนครับเพราะว่ามันเป็นเวลาของเขานะครับแต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่เกิดจากเรื่องเล็กๆที่มันมีรากงอกงามอยู่ทุกหย่อมย่าในโลกนี้นะก่อนจะถูกทำให้ไปว่าทำเดียวสิ่งนั้นนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์งานศิลปะช่างศิลป์ท้องถิ่นนี่ผมบอกง่ายๆเลยนะนะครับการพูดคุยกันเรื่องบ้านเรื่องเมืองความเป็นเจ้าของเนี่ยมหาวิทยาลัยสามารถจะต่อตรงนี้ได้
แล้วมันสามารถจะทำให้สิ่งที่ดร.ทวนพูดนะครับคุณต่อพูดเนี่ยมันเกิดสมดุลใหม่ได้นะครับผมขอจบตรงนี้เลยว่าพลังเล็กๆนี่แหละครับเมื่อรวมตัวมากขึ้นมันคือมหาสมุทรได้ฉันใดนะครับความเมตตาความผูกพันของมนุษย์นี่แหละครับจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่มนุษยชาติจะดำรงต่อได้ในยุคที่เครื่องจักรแทนที่มนุษย์ไปแล้วครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณคุณหมอชาตรีเป็นอย่างสูงค่ะท่านก็ให้ประเด็นที่สำคัญเลยนะคะในระดับถัดไปรอบสุดท้ายนะก็อยากจะขอทางดร.ทวนนะคะได้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าโจทย์ถัดไปที่สำคัญที่ดร.ทวนคิดว่าน่านเราจะต้องขับเคลื่อนต่อภายใต้เศรษฐกิจรูปแบบใหม่รวมถึงสถานการณ์เหมือนที่คุณหมอบอกค่ะตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้เรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI ต่างๆเนี่ยค่ะในส่วนของดร.ทวนมองยังไงบ้างครับขอปิดท้ายในช่วงนี้ค่ะของดร.ทวนก็ยอมรับว่าวันนี้ต้องกลับมาเป็นคำว่าน่านเนาะเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดที่อำเภอบ่อเกลือซึ่งผมเป็นประธานชมรมที่พักปัญหาที่เกิดก็คือการโตแบบก้าวกระโดดสิ่งที่ได้ตามมาคือระเบิดเวลาที่มันรอระเบิดลูกโตที่จะระเบิดอีกฉะนั้นปัญหาที่เกิดที่บ่อเกลือก็คือเราติดกระดุมผิดเม็ดตั้งแต่เม็ดแรกเราก็ติดไปเรื่อยๆจนเม็ดสุดท้ายมีคนมาทักว่าเอ้ากระดุมผิดเม็ดนี่ก็คือต้องสตาร์ทใหม่ก็แปลว่าวันแรกคนที่มาสัมผัสหน้าน่ะมาเพราะอะไรเพราะความน่ารักใช่ไหมเพราะความธรรมชาติใช่ไหมสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันเป็นมรดกดั้งเดิมที่ทำให้หน้าเป็นเหมือนหน้าแต่สิ่งที่มันคืบคลานตรงนี้คือความเจริญที่มันไวมากจุดเสื่อมกับไวพอๆกันสุดท้ายก็ต้องมาตัวเองว่าสิ่งที่มั่นคงที่สุดแน่นอนที่สุดก็คือความเป็นตัวตนของน่านเรามีบ้านหลังใหม่เรามีเต็นท์หลังใหม่แต่บ้านตูบของเราเนี่ยคือสิ่งที่คนค้นหาผมก็เลยตั้งโจทย์กับตัวเองว่าเราโตได้ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เราต้องโตแต่สิ่งที่ต้องเป็นวัคซีนเราก็ต้องทำเมื่อเราใช้เราก็ต้องมีเสริมสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนเราอยากใช้โมเดลเหมือนที่บอกเลยว่าทำยังไงให้จะให้คงสภาพอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยเราไม่ได้วิ่งตามเขาแต่กระแสใหม่เราต้านได้ไหมเมื่อต้านไม่ได้เราประคองมันให้มันยืดอายุให้ได้มากที่สุดเหมือนวันแรกที่คนมาหน้าเราเจออะไรถ้าท่านมาน่านในยุคก่อนอีกท่านจะรู้ว่าน่านน่ารักกว่านี้เยอะเนาะก็ต้องขอบอกแทนเลยว่าในประธานกลุ่มชมรมที่พักอำเภอบ่อเกลือว่ากระแสที่เกิดขึ้นที่อำเภอบ่อเกลือนะครับตอนนี้เรากำลังเยียวยาเรากำลังรวบรวมกันแล้วเรามาเริ่มกันใหม่เราจัดระเบียบกันใหม่เราจะใช้กระดุมเม็ดแรกที่เราติดถึงจะติดช้าไปไม่เป็นไรแต่เราจะเริ่มเพื่อรองรับการเติบโตของน่านสู่อาเซียนสู่โลกใบใหม่ที่เราจะต้องเผชิญก็เชื่อได้อย่างเต็มใจว่าอย่างสุดซึ้งว่าการมาหน้าครั้งต่อไปอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะดีกว่านี้น่านก็จะเป็นอย่างน่านอย่างนี้ถ้าทุกคนร่วมมือกันโดยทุกภาคส่วนครับค่ะโอ้ต้องขอบพระคุณดร.ทวนนะคะจะเห็นความงดงามของน่านความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในน่านนะคะน่านเราไม่ได้เพิกเฉยเลยนะคะพอมีประเด็นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นปุ๊บก็จะมีการรวมตัวกันช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาแผ่นดินถิ่นเกิดและแผ่นดินถิ่นอยู่ตามที่คุณหมอบุญยงเคยได้ว่าไว้นะคะครับขอนิดนึงนะครับว่าทำไมผมต้องถือพานใบนี้มาพานใบนี้คือหัตถกรรมเครื่องเงินที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาจริงๆช่วงนั้นที่การท่องเที่ยวน่านเราจะหาสินค้าขายอ่ะสิ่งหนึ่งที่มันเป็น DNA ของคนน่านก็คือการทำเครื่องเงินอันนี้เป็นเครื่องเงินของรอยซิลเวอร์นะครับอันนี้คือตะข่ายที่ถักด้วยเงินแต่การกลับมาอีกครั้งนึงของเกลือวันนี้เกลือของเราเนี่ยนะครับได้ถูกห่อด้วยเงินซึ่งมันยิ่งกว่าคำว่าเงินก็คือเขาเปรียบเสมือนทองคำขาวเชื่อได้จริงๆว่าน่านยังมีสิ่งที่รองรับสิ่งที่เติบโตด้วยเวลาของเขาเนี่ยที่มันถักทอมาน่ะถ้าน่านรู้จักขายน่านรู้จักขายความเป็นน่านน่านรู้จักบรรลักษ์แล้วพัฒนาผมว่ามันเป็นยุคที่เกลือเสื่อมแล้วแต่ไม่เสื่อมครับเขากลับมาเกิดใหม่ในเวอร์ชั่นใหม่
ที่มันมีมูลค่าสูงส่งเหมือนเกลือที่ห่อด้วยเงินของนานอันบริสุทธิ์ตัวนี้นะครับขอบคุณครับโอ้ปรบมือให้ดร.ทวนหน่อยค่ะอิ่มเอมมากต้องขอบพระคุณมากนะคะถัดไปค่ะคุณต่อคะสักนิดนึงนะคะว่าจะทิ้งท้ายในส่วนของเศรษฐกิจน่านอย่างไรดีคะกับการเคลื่อนตัวตรงนี้ค่ะองค์ความรู้ยังจะเป็นสำหรับคนน่านค่ะองค์ความรู้ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นยังจำเป็นสำหรับคนน่านเรามีสถาบันอุดมศึกษาค่อนข้างจะน้อยเทียบกับบุคลากรแล้วบุคลากรส่วนใหญ่ที่เรียนจบมักจะไปหางานในต่างจังหวัดหรือเข้ากรุงเทพทำให้บุคลากรท้องถิ่นเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยขาดองค์ความรู้ในการที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงมันมีความจำเป็นต้องได้องค์ความรู้หลายๆเรื่องเข้ามาพัฒนานะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมนั้นผมยังไม่กังวลมากเหตุผลที่ผมกล่าวตั้งต้นครับที่ดินน่านแพงเกินไปในเมืองไร่ละ30ล้านนะครับ30ล้านสิเสริมซึ่ง GDP ของน่านมันน้อยคุณซื้อที่ดิน1ไร่30ล้านคุณลงทุนอะไรให้ได้เพ่นเงินมันค่อนข้างจะยากที่สำคัญคือที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในมือคนมีฐานะซึ่งเขาไม่เดือดร้อนที่จะขายถ้าท่านไปดูไร่แผนที่ทั้งหมดของน่านเนี่ยสังเกตว่านามสกุลใหญ่ๆระดับประเทศถือครองที่ดินน่านเยอะมากแล้วก็ทุกท่านไม่ได้พัฒนานะครับซื้อเพื่อเป็นป่าคงไว้อย่างนั้นแหละครับเป็นพันไร่คือต้องการให้เมืองน่านอยู่อย่างนี้นั้นน่านถึงมีการเจริญเติบโตที่ในเมืองค่อนข้างจะช้าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีการที่คนมาเที่ยวเมืองน่านเยอะเอาเห็นผลหลักที่ผมสรุปได้ก็คือทุกคนหวยหาอดีตใช่ไหมครับอยากเจอบรรยากาศชนบทอยากเจอบรรยากาศที่อดีตที่ผ่านมานั่นคือคุณถึงมาน่านท้ายสุดก็ถึงบอกว่าเรียนท่านมนตรีว่าน่านจะเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้นั่นต่างๆให้กับบุคลากรของในน่านอีกเยอะครับเด็กเยาวชนยุคใหม่ยังต้องการเรื่องนี้อยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะค่ะผมขอเติมนิดเดียวครับสิ่งที่เมื่อกี้พูดไปอาจจะดูแล้วมองอุดมศึกษาในด้านที่เขาเรียกว่าระแวงไปหน่อยแต่อุดมศึกษาแบบไทยมีข้อดีนะครับมีข้อดีก็คือมีฐานว่าทำที่แน่นหนามีความผูกพันระหว่างคนนะครับผู้เรียนผู้สอนหรือแม้แต่ชุมชนดีมากนะครับยกตัวอย่างเช่นยูทูทีสิ่งเหล่านี้แหละครับเรามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้อุดมศึกษาไทยน่าจะไปรอดได้ดีกว่าสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงภาคธุรกิจต้องขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า diversifyหมายความว่าบริษัทที่จะไปผลิตของอย่างเดิมปริมาณมากๆโดยวิธีการแบบเดิมมันมีความเสี่ยงมากเกินไปแต่ถ้าเราแตกรายธุรกิจล่ะครับมีรายบางอย่างหรือก็คือมีลักษณะของหน่วยจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ความผูกพันของคนนั้นเป็นผลผลิตที่สำคัญและมันจะเกิดผลลัพธ์ที่เรียกว่าปัญญาและการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ในที่สุดครับขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณทั้ง3ท่านขอทุกท่านปรบมือให้กับทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงค่ะก็ในเวทีเสวนาวันนี้ทั้ง3ท่านก็ได้ให้ประเด็นที่ชัดเจนมากนะคะว่าถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในด้านของสังคมเศรษฐกิจต่างๆเข้ามาในจังหวัดน่านก็ตามแต่น่านเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัวโดยใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามานะคะก็ในส่วนของตัวดิฉันเองในผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงนะคะดร.ทวนพี่ต่อและคุณหมอชาตรีเจริญสิริขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอยกเวทีให้กับทางอาจารย์บอมเลยนะคะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับทั้งผู้ร่วมเสวนาทั้ง3ท่านและผู้ดำเนินรายการอีกครั้งนึงครับสำหรับค่ำคืนนี้ในการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันครับผมครับผมและในลำดับสุดท้ายนี้ครับผมขออนุญาตได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตให้เกียรติกล่าวสรุปการเสวนาในครั้งนี้ครับผมให้ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งกล่าวปิดงานในค่ำคืนนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญข้างหน้าเลยครับท่านครับ
กาศเย็นสบายนะครับก็มาน่าน2วันแล้วก็ได้ฟังการเสวนา2คืนนะครับได้บรรยากาศที่ดีมากนะครับได้เนี่ยคิดได้ความรู้ด้วยนะครับส่วนตอนกลางวันก็ได้ไปดูวัดนะครับไปดูนิทรรศการไปทานอาหารอร่อยอร่อยรวมทั้งที่นี่ด้วยนะครับไปดูเครื่องเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟเยอะเหลือเกินนั่นทราบว่าตอนนี้มีร้านกาแฟเป็น2เท่าของวัดแล้วใช่ไหมแล้วก็ที่จริงจังหวัดน่านเนี่ยผมก็ชื่นชมสวยงามมาตลอดนะครับแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยผมว่ามันไปหาทิวทัศน์กันที่มันสวยได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างตรงจุดเนี้ยนะครับสวยมากนะครับเห็นภาพคงเรียกว่าพาโนรามาก็ได้นะครับที่สวยมากก็ขอให้จังหวัดน่านเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ไอ้ข้อที่พึงระวังอะไรต่างๆก็ระวังกันไปนะครับแต่ว่าเราก็ไปเสริมสร้างความเข้มแข็งความแข็งแรงของเรานะครับอวก็เข้ามามีส่วนด้วยนะครับก็คงไม่มากนักหรอกนะครับเพราะว่าจังหวัดไหนจะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันต้องพึ่งลำแข้งตนเองต้องพึ่งสมองตนเองต้องพึ่งหัวใจของตนเองนะครับ ซึ่งจังหวัดน่านอย่างที่ผมพูดเมื่อคืนไปแล้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่พิเศษนะครับใช้ความคิดใช้ปัญญาเป็นอาวุธนะครับในการปฏิบัติครับเปลี่ยนจังหวัดน่านจากจังหวัดที่ไกลโพ้นไกลกว่าแพร่อีกไกลกว่าอุตรดิตถ์อีกนะครับพลิกขึ้นมากลายเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้นะครับพูดกันง่ายๆเหมือนภูฐานก็ได้ถ้าพูดกันง่ายๆนะครับเหมือนล้านช้างบวกล้านนาหารสองก็ได้นะแล้วแต่จะพูดนะครับจากเดิมซึ่งเป็นเพียงทางผ่านไปหลวงพระบางนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยทุนทางวัฒนธรรมทุนทางสถาปัตยกรรมโบราณอะไรต่างๆของน่านนี่นะครับผมก็มองว่าน่านเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้หลวงพระบางหรอกนะครับเวลานี้ก็ไม่แพ้แล้วนะครับหลวงพระบางเนี่ยของเก่าดีมากแต่ว่าการรักษาของเก่ามันมีอุปสรรคนะครับคือมันไม่มีทรัพยากรไม่มีความเจริญที่จะมารักษาอดีตนะครับไม่มีวิทยาการความรู้เท่าที่ควรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ผมดูแล้วมันจะทรุดโทรมไปเรื่อยๆนะครับแต่น่านของเราเนี่ยมันเหมือนประเทศที่พัฒนานะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยมันไปด้วยกันหมดนะครับอดีตเนี่ยที่รักษาไว้ได้ก็เพราะปัจจุบันมันดีนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ต่อยอดจากอดีตเท่านั้นนะครับปัจจุบันก็เป็นฐานเนี่ยที่จะไปสู่อนาคตอันนี้ก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแต่ว่าน่านเนี่ยยังมีอีกพลังหนึ่งคือว่าอดีตของน่านเนี่ยมันจะเป็นอนาคตของน่านแล้วก็จะเป็นอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอนาคตของโลกด้วยนะครับอยากจะรู้อนาคตเนี่ยนะครับนอกจากจะอ่านหนังสือของแฮลลารีเนี่ยนะครับที่ย้ำว่าอนาคตกำลังเปลี่ยนมัน disruption มี disruption เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ดูจากประวัติศาสตร์โลกเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยอนาคตของโลกเนี่ยมันกลับไปเหมือนอดีตของโลกนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมาจนถึงตอนนี้เนี่ยตะวันตกยังเป็นปัจจุบันอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่อีกไม่นานนะครับมันอยู่อีกไม่นาน
โลกาภิวัตน์แบบที่ตะวันตกเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันอยู่อีกไม่นานนะครับต่อไปเนี่ยมันไม่มีศูนย์กลางศูนย์เดียวนะครับโลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะต้องมีโลกตะวันออกด้วยโลกตะวันตกด้วยเคียงคู่กันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกเนี่ยก็จะมาทึ่งกับอดีตนะครับของเอเชียทึ่งกับอดีตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทึ่งกับอดีตของน่านนะครับแล้วก็ของดีของน่านในอดีตเนี่ยมันจะกลายเป็นอนาคตนะครับเนี่ยเมื่อกี้เห็นอาจารย์ทวนอุปจักษ์แต่งตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ในแง่หนึ่งมันเป็นอดีตถูกไหมครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคนจะแต่งตัวอย่างนี้นะครับคนจะแต่งตัวอย่างนี้นะครับท่านเอาผมดูแล้วมันคล้ายๆเข็มขัดเงินเส้นเล็กๆมาพาดไว้ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมว่าในอนาคตคนมันจะแต่งตัวอย่างนี้มากขึ้นนะครับมันคือมันหาแรงดลใจจากอดีตนะครับแล้วก็มันชื่นชมกับรสนิยมของคนในอดีตนะครับแล้วก็อดีตของน่านอดีตของไทยอดีตของเอเชียเนี่ยมันจะไปทำให้โลกาภิวัตน์เนี่ยมันร่ำรวยทางวัฒนธรรมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นจุดแข็งมากนะครับแล้วผมก็คิดว่าเราช่วยกันรักษาอดีตเนี่ยเพื่ออนาคตนะครับไม่ใช่ช่วยไม่ใช่รักษาอดีตเพื่อปัจจุบันนะครับช่วยรักษาอดีตเพื่ออดีตเนี่ยมันจะนำเราไปสู่อนาคตนะครับนะก็เห็นจังหวัดน่านแล้วก็ผมเองเป็นคนไม่ใช่คนจังหวัดน่านนะครับผมก็ชื่นใจจังหวัดน่านมาตลอดนะครับเริ่มจากที่นิยมชมชอบพวกเราที่พึ่งตนเองนะครับสามัคคีนะครับแล้วก็กล้าทำนะครับต่อมาก็ชื่นชมที่พวกเราทำศิลปะแบบโบราณสถาปัตยกรรมแบบโบราณความงามแบบโบราณเนี่ยให้กลับฟื้นขึ้นมาได้อีกนะครับแต่ตอกเงินแบบยูเมียนเนี่ยมันก็คือทำจากอดีตต่อยอดขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นปัจจุบันนี้แล้วก็ในอนาคตมันจะยิ่งมีราคาขึ้นนะครับเพราะว่าโลกมันจะเป็นไปตามทิศทางของอดีตนะครับผมไปดูวิหารวัดล่องแงนะครับที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนี้ก็ถ้าใช้ศัพท์ง่ายๆเนี่ยคือเป็นการเกิดใหม่ของวัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมอริยธรรมและศิลปะแบบไทยลื้อนะครับผมเห็นมาเยอะแล้วภาคเหนือเนี่ยการเกิดใหม่ของศิลปะอริยะของล้านนาเนี่ยนะครับบางคนเรียกล้านนาเลยนะซองนะครับอันนี้ผมก็ดูแล้วมันก็เป็นไทยลื้อเลยนะซองนะครับก็ออกมามันก็ดูสวยงามมากนะครับอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่ชี้ว่าจังหวัดน่านเนี่ยนะครับมีอนาคตเพราะว่าเขาไม่ลืมอดีตนะครับเขารักษาอดีตได้แล้วผมคิดว่าอย่าไปมองเรื่องอุดมศึกษาแบบเป็นทางการจนเกินไปนะครับอันนี้มันก็เป็นอุดมศึกษาที่ไม่เป็นทางการมันเกิดจากชุมชนสร้างขึ้นมานะครับชุมชนอย่างไอสถาบันอิวเมียนเนี่ยก็สอนกันเองอ่ะถูกไหมครับสอนกันเองแล้วก็เอานักเรียนมาเรียนเองก็เรียนฟรีด้วยพอเรียนจบไปก็มีอาชีพที่ดีมากนะครับผมอยากให้คนน่านสนใจอุดมศึกษาแบบนี้ด้วยนะครับทีนี้พอพูดถึงโลกแล้วเนี่ยนะครับกระแสที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์เนี่ยอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อย่าไปตกใจนะครับเพราะโลกาภิวัตน์แบบปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกาภิวัตน์ทั้งแบบตะวันออกแล้วก็แบบตะวันตกนะครับเราต้องทำให้จังหวัดน่านของเรายิ่งเข้มแข็งขึ้นนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ผสมกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นะครับไอเนี้ยน่าจะเป็นคำตอบนะครับแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่สำคัญเนี่ยมันจะต้องสร้างระบบความคิดนะครับที่ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า mindset เนี่ยของคนจังหวัดน่านเนี่ยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเป็นพิเศษนะครับเวลาทำธุรกิจเวลาทำอาชีพเวลาทำอุดมศึกษานะ
อะไรต่างๆที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับเราต้องทบทวนเสมอเลยว่าเราทำไปแล้วเนี่ย เราแน่นอนเราดีใจที่เห็นเงินเข้ามานับเงินดีใจเห็นลูกค้าจ่ายเงินดีใจแต่ว่าถ้าจะทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเนี่ยเราจะต้องคอยทบทวนอยู่เสมอว่าเราทำแล้วเรามีความสุขหรือเปล่านะครับเราทำแล้วเรากระวนกระวายนะครับเราทำแล้วเราสุรุ่ยสุร่ายนะเราทำแล้วเรารู้สึกว่าครอบครัวไม่มีความสุขนะครับเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นหนูถีบจักอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่นะครับต้องถอยละต้องหยุดคิดละนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจริงๆมันคือสัมมาชีพคือมันทำอาชีพทำวิชาชีพอะไรไปแล้วเนี่ยคนทำก็จะต้องมีความสุขมีความพึงพอใจครอบครัวก็จะต้องอบอุ่นชุมชนก็จะต้องเข้มแข็งจังหวัดก็จะต้องเข้มแข็งทำเรื่องของเราซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตนส่วนตนเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยส่วนรวมก็จะต้องได้ดีขึ้นด้วยให้เราอันนี้ผมก็ไม่เคยไปพูดที่จังหวัดไหนนะครับพูดที่จังหวัดน่านเนี่ยเพราะว่าจังหวัดน่านเป็นคนจังหวัดน่านเป็นคนที่รับคำท้าทายได้ดีนะครับถ้าทำอย่างนี้นะครับผมว่าจังหวัดน่านจากเดิมซึ่งตัวเล็กไซส์ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับจะกลายเป็นยักษ์นะครับเหมือนภูฐานจริงๆแล้วภูฐานจน GDP ต่ำนะครับขาดปัญหาเรื่องเทคโนโลยีเยอะต้องการการพัฒนาเชิงกายภาพอีกเยอะนะครับผมไปภูฐานมาตั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับแต่ว่าภูฐานเนี่ยกล้าพูดกล้าคิดและกล้าเสนอคำว่าเศรษฐกิจเพื่อความสุขนะครับอย่ามาวัดเศรษฐกิจที่ผลิตสินค้าได้มากบริการได้มากรวยด้วยการนับเงินเนี่ยนะครับแต่ว่ามาดูซิว่าแบบภูฐานเนี่ยคนมีความสุขนะครับพอภูฐานทำไปสักพักหนึ่งภูฐานกลายเป็นยักษ์เลยนะครับฝรั่งก็ต้องมาฟังญี่ปุ่นก็ต้องมาฟังจีนก็ต้องมาฟังนะครับจังหวัดน่านเราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ทำไมเราจะพอใจหยุดแค่เป็นเพียงน่านที่เราทำกันมาจนถึงตอนนี้นะครับเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่เราไม่ไกลปืนเที่ยงจนเกินไปละแต่ผมอยากให้คิดต่อไปอีกนิดนึงว่าทำให้มันใหญ่กว่าประเทศไทยยังได้เลยนะครับส่วนย่อยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องด้อยกว่าส่วนรวมส่วนหนึ่งส่วนย่อส่วนย่อยคือหน้าเนี่ยเป็นส่วนย่อส่วนย่อยของประเทศแต่ถ้าทำดีๆนะครับมันจะใหญ่กว่าประเทศอีกซึ่งไอ้ใหญ่แบบนี้เนี่ยผมไม่มีปัญหานะครับผมคิดว่าดีนะครับทำให้มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีภูมิต้านทานนะครับมีความพอประมาณนะครับแล้วก็มีเหตุมีผลนะครับทำไปเถอะนะครับส่วนมันจะเป็นอย่างไรอนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่เป็นไรนะครับปรับแก้ไปเรื่อยๆนะครับก็มีอะไรที่อยากจะให้คำแนะนำนะครับซึ่งจริงๆผมเองก็จะต้องทำด้วยงานนี้คือผมคิดว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยที่มาจากจีนเนี่ยนะครับมันจะไปเข้าที่อุดรใช่ไหมครับเข้าที่หนองคายใช่ไหมครับแล้วก็ถึงเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับผมคิดว่าชาวจังหวัดน่านควรจะเสนอควรจะรณรงค์ให้ทำรถไฟความเร็วสูงที่ไปเสริมออกจากหลวงพระบางแล้วตัดเข้าน่านเลยครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอเข้าที่อุดรนะครับมันสามารถเข้าทีเดียวเนี่ยสองภาคได้เลยนะครับแล้วก็เข้าที่น่านเนี่ยมันก็ไม่ไกล200กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับน่านเนี่ยติดกับหัวใจของล้านช้างมากที่สุดคือติดกับหลวงพระบางนะครับคนโดยทั่วไปมักจะเข้าใจว่าล้านช้างเนี่ยนะครับมันต่อกับภาคอีสานใกล้ที่สุดนะครับมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันก็ใกล้กับภาคเหนือด้วยนะครับหลวงพระบางเมืองหลวง
ก่าที่สุดของล้านช้างเนี่ยมันติดกับน่านสมัยก่อนเนี่ยน่านเนี่ยดินแดนมันไปติดฝั่งโขงเลยนะครับแล้วก็ฝั่งโขงเนี่ยก็แบ่งนะครับฝั่งขวาของแม่น้ำนะครับถ้าเราหันหน้าไปสู่ปลายน้ำนี่นะครับฝั่งขวาของแม่น้ำนี่ก็คือน่านฝั่งซ้ายของแม่น้ำนี่ก็คือหลวงพระบางนะครับฝรั่งเศสมาตัดดินแดนไปเนี่ยทำให้ไอ้ไซยบุรีซึ่งเดิมเป็นของน่านส่วนหนึ่งเนี่ยนะกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของหลวงพระบางไปนะฮะไปติดกับหลวงพระบางไปนะครับแต่อนาคตมันจะคล้ายอดีตเพราะฉะนั้นน่านที่เคยใกล้กับหลวงพระบางเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับในอนาคตมันก็จะใกล้แบบนั้นเพราะว่าภูมิศาสตร์มันกำหนดภูมิศาสตร์เนี่ยมันอยู่ยั้งยืนยงนะครับเป็นพันปีมาแล้วนะหลวงพ่อบางกับน่านเคยใกล้กันยังไงร้อยปีมาปัจจุบันมันก็ใกล้กันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรไกลเราไปดูอดีตแล้วเราก็จะเห็นว่าการเชื่อมต่อระหว่างลาวกับไทยเนี่ยนะครับมันเชื่อมได้สองทางเชื่อมที่เวียงจันทน์ก็ได้เชื่อมที่หลวงพ่อบางก็ได้ทีนี้เชื่อมที่หลวงพ่อบางเนี่ยหลวงพ่อบางมันเป็นมรดกโลกทางอารยธรรมนะครับทางประวัติศาสตร์ถูกไหมครับเราก็ทำน่านให้เป็นถ้าไม่ได้เป็นเมืองมรดกโลกก็น้องๆแหละแต่ถึงไม่ได้เป็นเมืองมรดกโลกถ้าเราดูแลให้ดีนะครับมันก็อาจจะดีกว่าเป็นมรดกโลกด้วยได้นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับแต่มันจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ชาวจังหวัดน่านต้องการหรือเปล่าเรียกร้องหรือเปล่าจัดการหรือเปล่านะครับในส่วนของรัฐบาลผมคิดว่าถ้ามีเสียงเรียกร้องเสียงอะไรแบบนี้นะครับสักวันหนึ่งที่ไม่ไกลเกินไปมันก็ทำได้นะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องป่าที่ท่านบอกว่ามี 90% เนี่ยนะครับผมนั่งเครื่องบินมาเนี่ยนะครับพอมันผ่านพวก3จังหวัดเนี่ยพิษณุโลกเลยเพชรบูรณ์ก็ดีผ่านอุตรดิตถ์ก็ดีเนี่ยเห็นภูเขาเนี่ยมันขยุกขยุยชนกันหมดนะครับมันกลายเป็นภูเขาขึ้นมานะครับแผ่นดิน2แผ่นเนี่ยมันชนกันนะครับเขียวสวยงามมากแต่พอเริ่มถึงเขื่อนพ้นจากเขื่อนสิริกิติ์มานิดเดียวมันเป็นเขาหัวโลนเป็นเขาหัวโลนนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากก็คนจังหวัดน่านจะต้องช่วยกันคิดว่าทำยังไงนะครับถ้าเป็นบางจังหวัดนี่ก็คงจะต้องไปเรียกร้องกับรัฐบาลนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ทางออกนะครับรัฐบาลเนี่ยช่วยได้แต่ว่าช่วยตนเองอ่ะสำคัญที่สุดนะครับต้องทำยังไงเนี่ยให้มันเกิดเป็นวาระที่สำคัญนะครับที่ทำให้การปลูกข้าวโพดเนี่ยมันลดความสำคัญในทางเศรษฐกิจลงนะครับเพราะถ้ายังขืนปลูกข้าวโพดแบบนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยท่านครับไอ้ภูเขา 90% เนี่ยมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีค่ามากเหลือเกินนะครับต้องเปลี่ยนมันให้เป็นเขตท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นอย่างนั้นได้มันจะต้องปลูกข้าวโพดให้น้อยลงจนกระทั่งในที่สุดแล้วไม่ต้องมาปลูกข้าวโพดบนภูเขาหรอกนะครับชาวเขาที่มีอยู่ก็ต้องเปลี่ยนให้เขาทำอย่างอื่นได้นะครับแต่ก็ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างละมุนละม่อมนะครับแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับคนจังหวัดน่านจะต้องช่วยกันคิดต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือเราสำเร็จแล้วเราอย่าเหลิงเราอย่าคิดว่ามันไม่มีอะไรที่จะเรียนรู้ได้อีกนะครับเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยนะครับมันสำเร็จแล้วเราก็ต้องคอยระวังว่ามันจะมีปัญหามันจะมีวิกฤตขึ้นมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่ช่วยเราได้ก็คือเราอย่าเหลิงนะครับแล้วก็ที่เราทำมาได้จนถึงตอนนี้เนี่ยมันควรแก่การชมเชยเราก็ควรจะดีใจกับตัวเราเองนะครับแต่ว่าเรายังจะต้องเรียนรู้ต่อไปอีกนะครับให้มากนะครับตรงนี้เนี่ยอวก็พยายามเข้ามาช่วยนะครับ วันนี้ก็มากันเยอะนะครับมีทั้งปลัดกระทรวงมีทั้งรองปลัดกระทรวงมีทั้งอธิการบดีมหาลัยสำคัญนะครับมหาลัยศิลปากรนะครับมีผู้อำนวยการสอวชซึ่งมีหน้าที่จัดการบริหารนะครับแล้วก็ทำแผนให้แก่สภานโยบาย
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการวช.ก็มานะครับรองปลัดกระทรวงก็มานะครับผู้อำนวยการกองสำคัญสำคัญก็มานะครับที่มาก็เพราะว่าเรามาทำทัชชานะครับที่นี่ในวันนี้ในคืน2คืนนี้นะครับทัชชานี่ก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีอยู่5ส่วนนะครับมันมีอยู่5ส่วนส่วนที่จัดงานวันนี้คือช่างศิลป์นะครับช่างศิลป์ท้องถิ่นที่มีท่านอดีตรัฐมนตรีศิริกรมณีรินทร์เนี่ยได้กรุณามาเป็นหลักเป็นประธานให้นะครับแต่ในบรรดา5สถาบันเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้ามาทำอะไรที่จังหวัดน่านคงน่าจะสนุกนะครับน่าจะไปกันได้ดีนะครับน่าจะเป็นมิตรกันนะครับเพราะว่าสถาบันหนึ่งเนี่ยคือสถาบันโลกคดีนะครับจังหวัดน่านเนี่ยมองไปในแง่หนึ่งมันเป็นชุมชนมันเป็นท้องถิ่นแต่จริงๆแล้วน่านเป็นส่วนหนึ่งของโลกมาตลอดนะครับเกลือนี่ก็เข้าใจกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของการค้าเส้นทางสายไหมด้วยนะครับทางบกนะครับก็แถบเนี้ยจีนตอนใต้ลาวภาคเหนือเนี่ยใช้เกลือที่บ่อเกลือเนี่ยในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเกลือเป็นสินค้าระหว่างประเทศเป็นสินค้าเชิงยุทธศาสตร์ด้วยเพราะว่าขาดเกลือไม่ได้ขาดเกลือคนก็หมดแรงอ่ะตายนะครับแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยใช้เกลือสินเทาทั้งนั้นเกลือทะเลเพิ่งจะมาผลิตได้ร้อยปีมานี้เองก่อนหน้านี้มันต้องใช้เกลือสินเทาทั้งนั้นนะครับแล้วก็มันมีไม่กี่ที่เนี่ยในประเทศไทยที่มีเกลือมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นจังหวัดน่านเนี่ยนะครับมันสำคัญมาตลอดไม่ใช่เพราะมันใกล้กับหลวงพระบางเท่านั้นแต่เพราะมันมีเกลือนะครับแล้วก็ สถาบันโลกคดีเนี่ยนะครับก็ทำเรื่องของโลกนะครับเราก็อาจจะทำเรื่องน่านในบริบทของโลกอะไรที่น่าสนใจนะครับต่อยอดจากที่พวกเราคุยกันได้อีกเยอะนะครับนอกจากนั้นก็มีสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับซึ่งมีท่านอธิการบดีของศิลปากรเนี่ยเป็นหลักเป็นประธานนะครับนี่ก็ที่น่านนี่ก็มีงานศิลป์ดีๆเยอะนะครับมีลูกศิษย์ของศิลปากรก็ไม่ใช่น้อยนะครับอาจารย์วินัยปราบริปูนี่ใช่ด้วยนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังทำอะไรได้อีกเยอะนะครับช่างศิลป์ท้องถิ่นนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าช่างศิลป์ท้องถิ่นจับมือกับมหาลัยศิลปากรจับมือกับคนเก่งคนดีคนที่มีความสามารถมากมายของจังหวัดน่านด้วยนะครับผมว่าจะทำให้ของดีของน่านเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็งอกงามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นเหมือนตาน้ำที่จะไม่มีวันเหือดแห้งนะครับไหลลงไปสู่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำน่านแล้วก็ไปสู่แม่น้ำรวมกับปิงวังยมกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบนะครับก็จะเป็นแม่น้ำใหญ่ทางศิลปะอารยะสุนทรียะของประเทศนะครับนอกจากนั้นเรายังมีสถาบันที่ผมคิดว่าหน้าตัวผมเองเนี่ยผมว่าตื่นเต้นมากคือสถาบันสุวรรณภูมินะครับเพราะว่าเรามีหลักฐานหลายที่มากนะครับโดยเฉพาะทางใต้และแถบภาคกลางดูจากโบราณวัตถุรวมทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูจากลูกปัดโบราณเนี่ยนะครับพบว่าแผ่นดินที่เราเรียกว่าประเทศไทยทุกวันเนี่ยนะครับมันมีอารยธรรมมาตั้ง 2,500 ถึง 3,000 ปีมาแล้วนะครับก็แปลว่าประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองเนี่ยหรือประวัติศาสตร์เนี่ยพูดภาษาง่ายๆของประเทศเราเนี่ยสามารถย้อนกลับไปตั้ง 2,500 ถึง 3,000 ปีมันเพิ่มราคาเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าให้แก่ประเทศมหาศาลเดิมประเทศเราเนี่ยเราก็เข้าใจอย่างนั้นโลกก็เข้าใจตามเราว่ามีมา700ปีนะครับนับตั้งแต่สมัย
พ่อขุนรามพญามังรายพญางำเมืองเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันพบว่ามันมีความเป็นมาที่เก่ากว่านั้นนะครับทั่วไปก็พบว่ามันเก่าไปจนถึงยุคทวาราวดีศรีวิชัยละโวอะไรเงี้ยนั่นประมาณ 1,300 ถึง 1,500 ปีแต่ปัจจุบันหลักฐานที่คุณหมอบัญชาพบเนี่ยยิ่งทีมันยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นว่ามันเก่าไปจนถึง 2,500 ถึง 3,000 ปีนะครับในชาดกเรื่องพระมหาชนกเนี่ยนะครับก็มีเรื่องที่พระมหาชนกมาค้าขายกับสุวรรณภูมิสุวรรณทวีปนะครับแล้วก็เรือล่มนะครับก็ว่ายน้ำด้วยความเพียรนะครับดังที่พระเจ้าอยู่หัวทรงมารัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้นะครับทีนี้เรื่องมันก็น่าตื่นเต้นมากถูกไหมครับแต่เดี๋ยวนี้นะเราไม่ใช่ตื่นเต้นเพราะมันเป็นวิชาการมันตื่นเต้นเพราะมันจะทำให้มูลค่าราคาคุณค่าของทุกที่ในประเทศไทยเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับมันเหมาะในยุคการท่องเที่ยวมันเหมาะในยุคที่คนเนี่ยมาดูอารยธรรมของที่อื่นบ้างไม่ใช่ดูแต่ของตะวันตกเท่านั้นนะครับมันน่าภูมิใจมากที่ประเทศเรามีอารยธรรมร่วมยุคร่วมสมัยกับจีนอินเดียร่วมยุคร่วมสมัยกับเปอร์เซียร่วมยุคร่วมสมัยกับโรมันนะครับร่วมยุคร่วมสมัยกับประเทศที่สำคัญของโลกนะครับอันนี้ก็น่าทึ่งมากนะครับทำไมเงียบจังสุดท้ายผมดีใจจังสุดท้ายนะครับผมยังมีอะไรที่จะมาเล่าเพื่อให้ตื่นเต้นกันเล่นอีกนะครับจังหวัดน่านเนี่ยนะครับและภาคเหนือตอนบนของไทยนี่นะครับรวมทั้งรัชฉานของพม่าเนี่ยเมื่อมากกว่า55ล้านปีที่แล้วนี่นะครับมันมุดเข้าไปนะครับมันเป็นแผ่นดินที่หนักกว่ามันมุดลงไปแล้วมันงัดภาคอีสานขึ้นมานะครับแล้วมันเทภาคอีสานลงทะเลไปนะครับน้ำทะเลเนี่ยก็มาเต็มภาคอีสานไปหมดน้ำก็ยกภาคอีสานให้ลอยขึ้นเกลือสินเทาภาคอีสานก็เลยมาจากเกลือทะเลเนี่ยถูกภาคเหนือแล้วก็รัชฉานของพม่าเนี่ยงัดขึ้นไปนะครับมันก็กลายเป็นเกลือสินเทาที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับแล้วอีกพักหนึ่งคือเมื่อ55ล้านปีที่แล้วเนี่ยที่มันเริ่มเกิดภูเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับมันก็มีไอ้แผ่นอินเดียเนี่ยแผ่นดินอินเดียมาชนเข้าคราวนี้มันก็เลยเอาภาคใต้ของไทยทุกวันเนี่ยซึ่งเดิมอยู่ภาคตะวันตกนะแล้วก็ภาคเหนือของไทยซึ่งเดิมอยู่ภาคตะวันออกแล้วก็มุดอยู่ใต้ดินของอีสานนี่นะครับก็จากที่มันเป็นแนวราบแบบนี้ก็กลายเป็นแนวดิ่งนะครับภาคเหนือก็หลุดออกมาจากภาคอีสานนะครับเอาเกลือมาด้วยเกลือที่บ่อเกลือเนี่ยเป็นเกลือแบบเดียวกันกับเกลือที่ภาคอีสานแต่ว่าคุณภาพดีกว่าเพราะมันอยู่ใต้ดินกว่านะครับอย่างนี้ส่วนภาคที่เคยเป็นภาคตะวันตกเป็นคาบสมุทรเนี่ยมันก็กลายมาเป็นภาคใต้ของไทยนะครับอันนี้ท่านคิดว่าน่าตื่นเต้นไหมครับผมฟังดูผมตื่นเต้นมากแบบปรากฏว่าตอนนี้เรายิ่งทีด้วยวิทยาการสมัยใหม่นะซึ่งอวเรามีอยู่เยอะนะยิ่งทีเรายิ่งรู้อะไรที่มันน่าพิศวงมากขึ้นแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินทองจริงๆนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปว่ามันย้อนไปถึงยุคพุทธกาลนะไอ้นี่ก็น่าทึ่งมากแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็บอกด้วยมันไม่ใช่น่าทึ่งเพราะว่ามันย้อนไปถึงพุทธกาลเท่านั้นมันยังย้อนไปจนถึงภูเขาหิมาลัยได้ด้วยอยู่มาก่อนภูเขาหิมาลัยอีกแล้วมันยกภาคอีสานขึ้นเป็นที่มาของเกลือสินเทาของภาคอีสานทั้งภาคและเป็นที่มาของเกลือสินเทาที่จังหวัดน่านทุกวันนี้ด้วยนะครับแต่จังหวัดน่านภาคเหนือและรัชฉานของพม่าเนี่ยเดิมเนี่ยมันมุดอยู่ใต้ภาคอีสานทีนี้มันถูกไอ้ภูเขาที่มาชนแล้วทำให้เกิดภูเขาหิมาลัยมันชนเนี่ยมันก็เลยจากแนวราบมันก็กลายเป็นแนวดิ่งภาคเหนือก็หลุดออกมาจากภาคอีสานอีกทีถึงแล้วกลายมาเป็นภาคเหนือส่วนภาคตะวันตกก็เลยกลายมาเป็นภาคใต้นะครับภาคตะวันตกแต่เดิมนะฉะนั้นมันน่าพิศวงนะครับจังหวัดน่านมีอะไรที่จะขายได้เยอะแยะ
นะครับแต่นี้เนี่ยท่านครับมันอยู่ที่วิชาความรู้นะเราจึงควรจะต้องสนใจวิชาความรู้ด้วยนะครับเพราะว่ามันทำให้เราขายอะไรที่มันอะไรที่มันเหลือเชื่อได้มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะครับนักธรณีวิทยาเขาเล่าให้ผมฟังนะครับก็ขอยุติแต่เพียงแค่นี้นะครับก็สรุปก็คือขอให้จังหวัดน่านเจริญวัฒนาสถาพรนะครับขอให้ความสัมพันธ์ของอว.กับจังหวัดน่านเจริญวัฒนาสถาพรนะครับขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับมีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้าครับสวัสดีครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับแขกผู้ไม่เกียรติท่านไหนนะครับที่มีความประสงค์จะตักบาตรพรุ่งนี้เช้านะครับจะรบกวนแจ้งที่หน้าฟอนต์ของโรงแรมได้ครับทางโรงแรมมีบริการจัดชุดตักบาตรให้ชุดละ79 บาทนะครับแต่ว่าขอรบกวนแจ้งก่อน